เรื่องยังไม่จบนะครับกับปมดราม่าธุรกิจสปาแล้วก็ร้านทำเล็บของสองสาวเมเปิลแล้วก็แคทเธอรีนาอิงลิชครับที่ธุรกิจต้องปิดตัวลงไปเนื่องจากร้านเนี่ยขาดทุนถ้าเกิดจำกันได้สักปีกว่าๆที่ผ่านมานะฮะจนเกิดประเด็นการทวงถามเงินกว่า4ล้านบาทจากสาวแคทนะครับหลังจากที่ทำธุรกิจร่วมกันกับสาวเมเปิลตามข่าวที่ผ่านมาโดยเมเปิลเนี่ยได้บอกกับทีมข่าวของเราก็บอกว่าที่ผ่านมาทำธุรกิจโปร่งใสอยู่แล้วทุกอย่างตรวจสอบได้มีเอกสารหลักฐานหมดทุกอย่างส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างของการตรวจสอบบัญชีซึ่งพี่แคทเองนะฮะกำลังดูถ้าเกิดตรวจสอบแล้วมันไม่ตรงกับที่พี่แคทให้ข่าวไปก็อยากให้ขอออกมาชี้แจงด้วยเพราะว่าตอนนี้สังคมเนี่ยบอกว่าตนเนี่ยเป็นคนขี้โกงแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับตนเองและครอบครัวแล้วด้วยล่ะครับฝั่งทนายทั้งสองฝ่ายก็น่าจะเหมือนฝั่งทนายทางพี่แคทก็น่าจะเอาเอกสารไปเช็คอยู่อะค่ะว่าเป็นยังไงในการตรวจสอบบัญชีอะไรอย่างเงี้ยทางทนายเราก็รออยู่ว่าจะเอายังไงเราก็ไม่ได้มีว่าจะไปฟ้องศาลหรืออะไรแต่ก็ต้องดูว่าถ้าเกิดมันไม่ได้จริงหมายความว่าที่เขาไม่ยอมรับหรือคือต้องดูก่อนนะคะว่าเอกสารมันเป็นยังไงถ้าตรวจสอบออกมาแล้วถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามที่แคทเขาออกมาพูดว่าเปิ้ลไม่ชัดเจนเนี่ยก็สมควรให้ที่แคทเขาออกมาพูดต่อหน้าสื่อเหมือนกันว่าเขาอาจจะเกิดความเข้าใจผิดที่ทำให้สังคมเขาอันตรายเราหรือว่าโดนตีหน้าว่าเป็นคนขี้โกงหรือเป็นคนไม่ชัดเจนใดๆก็ตามมันสร้างความเสียหายให้กับเราเราจะมีการฟ้องร้องเขาไหมครับถ้าเกิดสมมติสุดท้ายแล้วว่าเราถูกต้องเขาอาจจะต้องใช้เงินอีกล้านกว่าบาทถ้าเกิดว่ามันถูกต้องจริงๆนะคะก็อยากให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบที่มันต้องเป็นนะคะคือถ้าหุ้นส่วนต้องจ่ายเขาก็ต้องจ่ายครับแต่เรื่องความรู้สึกกับชื่อเสียงเราจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมไหมเมเปิ้ลคือตรงนี้ก็ต้องดูก่อนนะคะว่าพี่เขาออกมาพูดยังไงพูดโดยที่ไม่มีหลักฐานอะครับมันทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องอ่ะมันทำให้คนอื่นเขามองเราไม่ดีได้เลยครับไม่ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ